โอ้ยเจอประจำวัยรุ่นไม่เคยเชื่อหรอกเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องนรกสวรรค์บางทีมันก็เรียกโอ้พระพวกหนีโลกพระเห็นแก่ตัวก็พูดถูกนะ พระเนี่ยหนีโลกไหมหนีเพราะโลกที่เป็นอยู่มันว้าวุ่นมันวุ่นวายมันแก่งแย่งชิงดีประเภทที่คดโกงอ่ะแต่ต้องบังคับฝืนใจให้เราคดโกงตามมันอย่างเงี้ยถูกไหมต้องหนีมาพึ่งธรรมหนีมาพึ่งความจริงหนีมาพึ่งสัจธรรมพระพุทธเจ้าตรงนี้เองเนี่ยหลวงพี่ไม่ปฏิเสธเพราะต้องหนีขืนไปอยู่ตรงนั้นน่ะแย่เราพลอยทำกรรมกับพวกมันไปด้วยพระนั้นเห็นแก่ตัวถูกเห็นแก่ตัวการเห็นแก่ตัวของพระคือต้องการจะเห็นตัวต้องการจะเห็นว่าตัวเรานั้นสามารถประพฤติปฏิบัติได้ตามที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านได้กำหนดเอาไว้พระต้องการจะเห็นว่าข้างในของเรานั้นสภาวะทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป็นอย่างไรคราวนี้มันก็จะมีบางท่านกล้าแกร่งเหลือเกินไม่เชื่อหรอกว่านรกสวรรค์มีจริงเอาอย่างนี้ไหมโยมน้องโยมน้องอธิษฐานสิข้าพเจ้าไม่เชื่อหรอกเรื่องนรกสวรรค์ถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าขออธิษฐานว่าเมื่อใดก็ตามที่ข้าพเจ้าตายลงขอให้ลงนรกไม่ผุดไม่เกิดนี่เอาไหมลองดูลงที่ท้าอย่าลืมนะการอธิษฐานเนี่ยเขาเรียกว่าสัญญาและสัจจะการพูดอะไรออกไปโดยไม่คิดมันถอนไม่ได้แล้วจิตมันจะตกดิ่งนั่นน่ะแต่ในความเป็นจริงเราเนี่ยผ่านภพผ่านชาติมาเยอะเรารับรู้มาก่อนแต่เราเป็นคนที่ไม่ยอมรับกลัวไม่เท่เดี๋ยวจะหาว่าเราไม่ใช่คนรุ่นใหม่ไม่จริงจิตเดิมแท้คุณโยมมารับรู้แต่คุณโยมไม่ยอมรับมันวิทยาศาสตร์นั้นพิสูจน์และให้เห็นได้แต่หลักพระพุทธศาสนานั้นเนี่ยเวลาฝึกหรือว่าเราประพฤติปฏิบัติแล้วมีทั้งเห็นทันทีกับเรามีความเชื่อมั่นในเรื่องของพระนิพพานดังนั้นหลายๆท่านพูดถึงพระนิพพานเนี่ยโอ้ต้องปฏิบัติแบบนี้พระนิพพานแบบนั้นต้องให้ถึงพระนิพพานนี่ต้องปฏิบัติตามนี้นะเป็นการถึงนิพพานทางลัดมึงถึงแล้วเหรอพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญมากี่ปีถูกไหมท่านก็เกิดมากี่ชาติถึงจะพึ่งปฏิบัติสั่งสมบารมีแล้วท่านเป็นใครเหรอเกิดมาได้กี่ปีอายุเท่าไหร่ถูกไหมนึกก่อนเวลาจะสอนใครอะไรออกไปเนี่ยดูตนก่อนพระเองเนี่ยเป็นคนที่ดูตนเสมอด่าตัวเองเสมอนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดในเรื่องของการปฏิบัติถามเนี่ยพระเนี่ยท่านปฏิบัติไหมล่ะไอ้ประเภทไม่ปฏิบัติก็มีหลวงพี่ไม่ว่าแต่ที่เขามาบวชเนี่ยเขาบวชเพื่อปฏิบัติเขาตัดออกจากแล้วซึ่งโลกภายนอกนั่นน่ะเขาต้องการจะเดินตามรอยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงแต่นะตรงเนี้ยพูดไม่ได้เพราะจะพูดยังไงอ่ะอ๋อต้องนั่งแบบนี้ถึงเป็นสมาธิขั้นสูงเอาอะไรมาวัดโยมหลวงพี่ถามมันต้องเจอสภาวะแบบเป็นสภาวะแบบไหนต้องเห็นแสงมึงเป็นอุลตร้าแมนอ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นปัจจตังเพราะฉะนั้นรู้ได้เฉพาะตนไม่ต้องมาบอกคนอื่นมันไม่เหมือนกันสัญญาแต่ละคนเวลาคุณโยปฏิบัติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสัมมาอรหังจะเป็นพุทโธหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพองยุบสติปัฏฐานทำไมเขาไม่ฝึกกันทั้งหมดทั้งโลกอ่ะถูกไหมเขาเรียกตามจริตคนคุณโยมไม่ต้องบอกคุณโยมได้แล้วก็ได้ไปแต่ถ้าคุณโยมเนี้ยพูดไปมั่วซั่วเหมือนกับประกาศความชั่วไปทั่วจตุรทิศนะอบายมันเปิดทันทีโยมฝึกเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยมันไม่ขึ้นมันไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยปากเนี่ยมีได้แต่พูดให้มันถูกเพราะฉะนั้นเองเนี่ยรูปเตือนเนี่ยเพราะว่าอยากจะบอกเหลือเกินว่าโอ้โหแต่ละท่านเนี่ย
ก่งมากฝึกเยอะแต่รู้จริงหรือเปล่าหลวงพี่ตอบไม่ได้เพราะหลวงพี่เองไม่สามารถชี้ชัดได้จะไปชี้ว่ารูปนี้เป็นพระอรหันต์ใครตกปากแตกพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะชี้ได้ว่าพระรูปนี้คือพระอรหันต์เนี่ยแล้วพูดกันเนี่ยพระอริยะพระอรหันต์เคยพูดให้ท่านได้ยินไหมหลวงพี่เชื่อมั่นว่าถ้าโยมไปพูดให้ท่านถูกท่านต่อว่าดีไม่ดีถ้าเป็นศิษย์ข้างๆนี่ตกปากแตกไม่ได้นะคุณโยมพระท่านจะเสียเนี่ยพระผู้ใหญ่ท่านจะเสียก็เพราะเนี่ยพวกเนี้ยไอ้ประเภทปากแบบเนี้ยท่านไม่ได้มาว่าอ๋อตัวเราเป็นอะไรท่านได้ปฏิบัติธรรมท่านผ่านพ้นธรรมชั้นสูงแล้วท่านรู้ของท่านวัดง่ายๆวัดกันเวลาคุณโยมไปฟังธรรมเนี่ยเตรียมคำถามจะไปแต่พอไปถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านตอบหมดแล้วยังไม่ทันอ้าปากถามเลยนี่อภิญญารู้